ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของนี่ค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนเพื่อนๆทำท็อปปิ้งนะคะจากช็อกโกแลตท็อปปิ้งช็อกโกแลตกันนะคะไว้ราดหน้าเค้กแต่งหน้าเค้กต่างๆนะคะซึ่งสัดส่วนนุ๊กขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะใช้น้ำตาลทรายนะคะที่100กรัมกับน้ำนะคะที่150กรัมไปต้มให้เดือดค่ะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็น้ำค่ะแล้วก็ผงโกโก้นะคะจะเอาน้ำนะคะกับน้ำตาลทรายไปตั้งให้เดือดค่ะหลังจากนั้นจะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะทีนี้รอพอน้ำมันเดือดปั๊บนะคะให้เราใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะคนแล้วก็ตอนนี้นะคะหรี่เป็นไฟต่ำนะคะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมแล้วยกลงค่ะหอมกลิ่นผงโกโก้มากเลยนะคะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะก็คนไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปจนกว่ามันจะงวดค่ะนะคะก็คือคนจนกว่ามันจะข้นขึ้นนะคะก็นั่งคนอย่างเงี้ยนะใช้ไฟนะคะกลางถึงต่ำนะคะแล้วก็จะคนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ช็อกโกแลตในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นท็อปปิ้งนะคะช็อกโกแลตแบบทำง่ายๆนะคะสไตล์ Easy Home นะแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดหรือว่าใส่ขวดโหลหรือว่าแม้แต่ใส่ถุงไว้นะคะเก็บไว้ใช้งานในเวลาอื่นได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะลาไปกับซอสช็อกโกแลตนะคะทำง่ายสไตล์ Easy Home ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ